สวัสดีครับมีผมเจมินดี้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Kick Fight นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้ใครที่เคยเล่นเกมคอมพาสที่เปิดเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วนั่นเองนะครับผมสไตล์การเล่นคล้ายๆกันเนาะรูปแบบการเล่นของเกมนี้จะมาในแนวแอคชั่นนะครับจะแบ่งเป็นทีมสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะครับภารกิจหลักๆก็คือจะมีแต้มในส่วนของเพชรนะครับให้เราไปเก็บเพชรตามที่มันขึ้นในแมปเนาะแล้วก็ PVP กันนั่นเองนะครับรูปแบบการเล่นคร่าวๆก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีการใช้สกิลที่เป็นการ์ดอะไรแบบนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการ์ดโจมตีการ์ดฮิลนะครับการ์ดเรียกมอนสเตอร์มาปล่อยพลังหรืออะไรประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในเกมเลยนะครับเกมนี้เขาทำมาเป็นแนวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่นใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือก็เล่นมือเดียวอะไรแบบนี้ค่อนข้างสะดวกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปเล่นกันดีกว่าโอเคคือผมลองเทสมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้ก็ให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปวิดีโอเลยนะตอนเข้าเกมมาครั้งแรกนะครับเขาจะให้เราดาวน์โหลดแพทอยู่ที่ประมาณสัก400กว่านะตอนโหลด APK ประมาณ 60-70 นะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าเกมมาจะได้โหลดแพทตัวเกมยังไม่มีเวอร์ชันภาษาไทยนะครับตอนนี้ก็เปิดสโตร์ไทยปัญหาที่ผมเจอตอนนี้ก็คือจะมีปัญหาเรื่องของ Wi-Fi Connect นะครับเล่นๆไปแล้วเหมือนจะหลุดอะไรประมาณนี้นะอันนี้ที่เจอนะครับส่วนตัวนะผมใช้ Wi-Fi โอเคอ่ะมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบตัวเกมที่เขาสอนนะครับอันนี้จะเป็นเกตนะจะใช้ในการกดแท็บในการบินนะครับแล้วกดดับเบิลแท็บแล้วก็เกตตรงเนี้ยมันจะลดนะก็คือเป็นพลังงานนั่นเนี่ยนะครับแท็บพุ่งไปเนี่ยเรากดแท็บ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 เห็นไหมครับสีเหลืองจะลดแล้วก็สามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้คือเกมนี้จริงๆส่วนใหญ่ก็ใช้การบินต่อสู้กันเนาะนี่โอเคต่อไปนะครับเขาก็จะบอกให้เราบินยังไงนะครับเนี่ยแบบเนี้ยหยุดนะหยุดเนี่ยเป็นการแดชถอยหลังนะครับคือเล่นมือเดียวค่อนข้างสะดวกอยู่นะเด็กก็ทำตามที่เขาบอกครับเขาบอกให้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะประมาณนี้ก่อนช่วงแรกนะครับจะเป็นการฝึกสอนนะครับโอเคทีนี้เราก็ไปเก็บเพชรนะครับคิดตันนั่นแหละเนี่ยครับเราเก็บพวกนี้มันจะมีจำนวนอยู่ที่เขาให้เก็บตามเควสก็คือประมาณ10ใช่ไหมครับฮะโอเคได้เท่าไหร่เลย7แล้วเหลืออีก3นะครับเฮ้ยจริงๆถ้าเป็นแนวนอนเต็มจอผมว่ามันก็น่าเล่นกว่านี้นะโอเคทีนี้เราจะกลับมาที่เกตตรงนี้นะครับก็คือเอาไอ้ที่เราเก็บเมื่อกี้มาปล่อยไว้ในตัวนี้นะครับเวลาแข็งจริงๆอะครับไอ้จุดตัวเนี้ยไอ้ที่เป็นโรบอทตรงเนี้ยจะคอยปกป้องฐานเรานะครับถ้าฝั่งสีแดงเข้ามาเมื่อไหร่นะครับไอ้ตัวเนี้ยจะโจมตีเหมือนคล้ายๆป้อมในเกมพวกโมบ้าหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับป้อมปืนเนาะนี่ครับเราปล่อยไปปึ๊บโอเคผ่านแล้วนี่อันนี้จะเป็นคู่ต่อสู้เรานะครับเขาจะให้เราเล็งก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับด้านขวาตรงเนี้ยคือเดี๋ยวเวลาเล่นเยอะๆครับมันจะมีจำนวนคนที่ขึ้นมาตรงนี้เราสามารถกดเล็งไอ้คนที่อยู่ใกล้ๆเราได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีเส้นขึ้นมาเนาะเราก็พุ่งไปโจมตีได้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเล็งให้ถูกก่อนนะครับปึ๊บนี่ครับฟันตัวละครแต่ละตัวในเกมนี้ก็จะมีอาวุธที่แตกต่างกันไปเนาะทีนี้เรามาดูการ์ดพลังลูดขึ้นนะครับเป็นการทัดขึ้นแบบนี้นี่ครับผมลูกไฟเนี่ยล่ะจัดไปครับนี่ครับผมเรียบร้อยไปเนี่ยสเต็ปการเล่นเกมเพย์ก็จะมีประมาณนี้นะครับมาครับอันติเมตนี่อย่างแค่มาเด้เข้ามาเด้เข้ามาเด้เข้ามาคือแบบเรียบร้อยนะครับลงไปกองฮะโอเคก็จบฝึกสอนแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมีการเทสการแข่งเนาะก็จะแบ่งเป็นฝั่งละสีนะครับสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะครับแล้วก็ในส่วนของการเก็บพวกเพชรหรือคริสตัลนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวรอเพลเยอร์แป๊บหนึ่งนะครับช่วงแรกจะได้เล่นกับ AI หรือว่าบอทนั่นแหละนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราไปเล่นจริงครับเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับคือมันจะมี QR code เดี๋ยวผมแนะนำอีกทีนึงนะครับที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้เนาะแต่ผมไม่ได้มีเครื่องเทสนะครับแต่ว่าบอกวิธีการเล่นได้คร่าวๆเนาะอ่ะโอเคครับ
ไปครับนี่เห็นในแมปกลางจอปะมันจะมีเพชรอยู่นะแล้วก็เก็บฝั่งเนี้ยให้ได้เยอะที่สุดนะครับมันจะแบ่งไป2สีไงสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินที่เหลือเราจะสู้เขาก็ได้หรือไม่สู้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่เวลาเราสู้ครับถ้าเขามีเพชรอยู่ในตัวครับเราก็จะได้เพชรจากเขาด้วยนะเดี๋ยวไปไหนเลยหนีไปไหนจ้าหนีไปไหนเอาดิหนีไปไหนครับผมแล้วก็ได้เพชรมาอะไรประมาณนี้เนาะสเต็ปแบบคร่าวๆไปไหนโอ้ยยังไม่ตายผมนึกว่าตายแล้วเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ฐานแล้วกันปึ๊บอ่ะลงมากัน โอ้โหเล่นกับไอตัวเมาส์นี่เล่นยากนิดนึงนะโอเคจบการสอนเบื้องต้นสำหรับเกมเพลย์กันแล้วนะครับก็จะมีเท่านี้แหละแบ่งเป็นฝั่งละ4นะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตัวละครแล้วก็การ์ดของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวจะมีการ์ดให้เราแบบเยอะมากนะเดี๋ยวจะได้สุ่มกระชับปองด้วยนะครับเบื้องต้นนะ10ครั้งนะทุกเกมนะครับที่มีกาชานะฮะเราสุ่มฟรีนะครับใครอยากจะได้กาชาดีๆนะครับก็น่าจะลบลงใหม่ก็น่าจะได้มั้งครับโอเคนี่โอเพนไปนะครับมาดูกาชานะครับอันนี้การ์ดเฉยๆนะเดี๋ยวเราจะไปดูกาชากันเนาะนี่โอเคแล้วก็การ์ดที่เราใช้อ่ะครับมันสามารถอัปเกรดได้เยอะแยะเลยนะเนี่ยครับ ATK Attack นะครับเนี่ยโจมตีหมดเลยเนาะเป็นธาตุไฟธาตุน้ำอะไรแบบนี้นะครับนี่เป็นฮิลเลอร์เนาะแล้วก็มีพลังโจมตีแบบ SR ด้วยแล้วก็การ์ดพวกนี้แต่ละใบนะครับเมื่อเราได้การ์ดซ้ำมาหรืออะไรประมาณนี้เราสามารถมากดอัปเกรดได้เนาะนี่นะคือใครเคยเล่นคอมพาสมาเกมนี้แทบจะไม่ต้องแบบอะไรมากเลยนะครับสเต็ปการเล่นคล้ายๆกันมาแล้วนะครับกาชาหันษาเดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่า SR จะมาหรือเปล่านะครับ SR จ๋ามาหน่อยเฮอะนะครับมับเข้าให้นะครับอ่าโหเฮ้ย SR ไม่มาเลยเหรอนี่ครับมาแล้ว SR นี่ตัวอะไรวะเนี่ยเป็นบัฟนะคืออยากได้พวกพลังโจมตีไงอันนี้เป็นบัฟโอเคโอ้โหผมว่ามาแค่ตัวเดียวเชื่อผมการ์ดซ้ำเราไปอัปเกรดได้นะครับนี่มาอีกแล้วนี่ SR นะครับพลังโจมตีการ์ดซ้ำนะเดี๋ยวเราไปอัปเกรดมาอีกแล้วเชดเฮ้ยตัวนี้น่ารักอ่ะคือมีเยอะดีนะเดี๋ยวเขาจะให้การ์ดหรือตั๋วเรานะครับในการสุ่มตัวละครด้วยนะคือมันจะมีตัวละครนะครับนี่ครับคิกเกอร์เขาอ่านคิกเกอร์มั้ยเออนั่นแหละนี่ครับเดี๋ยวจะให้เราสุ่มตัวละครนะครับที่ผมเทสมาผมจะได้ตัวละครผู้ชายตัวอ้วนนะผมว่ามันได้เหมือนเดิมเลยเฮ้ยไม่เหมือนเพราะว่าตอนนั้นผมได้ผู้ชายตัวอ้วนสีเขียวนะครับตัวละครสีเขียวนี่ผมจะได้ตัวนี้แต่ตัวเนี้ยผมได้แบบเนี้ยตัวนี้หลุดมาจากดราก้อนบอลหรือเปล่าแก๊งไอ้นั่นน่ะไอ้แก๊งที่อยู่กับฟรีเซอร์ไอ้แก๊งอะไรสักอย่างนึงอ่ะจำชื่อไม่ได้โอเคนี่ครับก็จะเป็นการตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมมาแนะนำระบบการเล่นกับเพื่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปเทสให้ดูรอบนึงนะเวลาเล่นกับผู้เล่นอื่นนะครับโอเคปึ๊บอันนี้รับของไปก่อนพวกระบบเช็คอินรายวันล็อกอินรายวันอะไรพวกนี้คือมันจะมีระบบการเล่นกับเพื่อนจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านขวาตรงนี้นะนี่คือ battle กับ friend นะครับเล่นกับเพื่อนนะกดตรงนี้นะครับก็คือให้คนหนึ่ง generate นะครับตรงนี้ QR code มันจะได้ QR code ขึ้นมาแล้วก็อีกคนหนึ่งสแกนนะครับใครสร้างก็ได้นะครับแล้วอีกคนสแกนถึงจะเล่นด้วยกันได้เนาะอันนี้ก็จะมีเมนู follow นะครับนี่ครับเซิร์ช ID ก็ได้นะโอเคภาษาไม่มีภาษาไทยนะครับใครที่ก็ต้องกระตุกหรืออะไรแบบนี้นะครับลองปรับดูนะมันมีกราฟิกอยู่ตรงนี้นะครับกราฟิกคุณภาพนะครับโอเคอันนี้ตัวละครภายในเกมเนาะก็มีค่อนข้างแบบเยอะอยู่นะครับแบ่งเป็นสายๆนะเนี่ยตัวผู้หญิงปัดไม่ได้เหรอทำไมเขาทำฉากเหลือง
นี่ครับน่ารักมากตัวนี้นะครับดูดิไม่หันมาเลยน้องไม่หันมาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปเทสให้ดูเนาะเดี๋ยวไปดูการ์ดกันก่อนนะครับเมื่อกี้เราได้การ์ดซ้ำมานะเราก็สามารถกดอัปเกรดได้นะครับดูเพจตรงนี้ด้วยนะอัปเกรดไปโอเคปึ๊บนะพลังโจมตีก็ดูแรงขึ้นนะครับมีสาธิตด้วยนะว่าตัวนี้มันจะทำอะไรนะครับการ์ดนี้ทำอะไรจริงเรามีระดับ SR อยู่นี่เซตนะครับเอาแทนตัวนี้แล้วกันเนาะระดับ SR นะโจมตีเฮ้ยเรามีบัฟด้วยนี่เดี๋ยวเราเซตบัฟเข้าไปดีกว่าอ่ะอันนี้อัปเกรดนะครับปึ๊บนี่พลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้จริงๆไม่ต้องใช้พวกการ์ด SR ก็ได้นะครับการ์ด R บางทีก็โจมตีแรงอยู่เหมือนกันนะเอออันนี้ก็แล้วแต่โอเคอันนี้ตัวละครนะครับมีพวกเดี๋ยวมีพวกของมีอะไรแบบนี้ให้ใส่ด้วยนะอันนี้คอสตูมปะมาประวัติตัวละครเฉยๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะมีพวกอุปกรณ์สวมใส่อะไรเพิ่มเติมอีกนะครับโอเคแบทเทิลเลยดีกว่านะครับมีโซโล่แล้วก็ทีมนะฮะแล้วก็มีโหมดการเล่นอื่นๆอีกนะครับที่จะปลดล็อกเพิ่มเติมเนาะในอนาคตนะครับตอนนี้ไม่ปลดล็อกเพราะเลเวลไม่ถึงเลเวล1เองไงเออเนี่ยครับอันล็อกที่ S rank นะครับอันล็อกที่ S rank เนาะมีโซโล่กับทีมนะครับเดี๋ยวเล่นโซโล่แล้วกันโอเคผมจะใช้ตัวละครตัวใหม่นะครับทีนี้ระบบจะจับคู่ให้อัตโนมัตินะครับตรงนี้นี่ไปละเดี๋ยวก็รอตรงนี้แป๊บนึงนะครับสตาร์ทแบทเทิลละเดี๋ยวเราจะได้ไปสู้กันจริงๆแล้วจริงๆตัวเกมอยากให้เป็นแนวนอนนะเพราะว่าด้วยรูปแบบการเล่นอะไรแบบนี้ผมว่ามันค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับอ่ะมาแล้วนะครับ 4v4 นะเฮ้ยสาวนี้น่ารักอ่ะคือตัวผู้หญิงของเกมนี้บอกเลยว่าเขาทำมาได้แบบเฮ้ยดูดีนะไปครับเรายักษ์ใหญ่นะยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่เก็บก่อนนะครับจริงๆด้านซ้ายมือตรงนี้เขาจะบอกจำนวนไอ้นี่นะครับจำนวนคนที่เก็บเพชรได้เนาะเดี๋ยวบินก่อนแต่จริงๆผมชอบบวกนะโอ้โหโดนน้ำเอาดีสกิลหน่อยฮิลครับฮิลนี่ยังไงแตกไปดิแตกไปแล้วเฮ้ยบินไปเก็บก่อนนะครับฟึบยาวไปฟึบเราเก็บได้5นะครับอีกทีมที่เราเจอบอทหรือเปล่าเนี่ยทำไมรู้สึกว่าทีมเราแบบคะแนนนำโด่งจังเขาอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมอยู่เฉยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูสกิลเนาะสกิลที่เอาให้เจอคนพอดีเลยเอ้ายิงโดนด้วยแหมใช้บัฟซะหน่อยยิงโดนเฉยเลยผมจะเทสสกิลเอาแตกไปดิจะเทสสกิลเฉยๆนะโอเคเดี๋ยวหยุดก่อนอ่ะเดี๋ยวดูสกิลที่2ตรงนี้อันนี้เป็นฮิลนะครับเป็นฮิลระดับ SR เนาะก็จะฮิลแบบแรงหน่อยนะเอาแล้วมันยุ่งอะไรผมเนี่ยโอ้โหโจมตีไปดิโชคไปแตกไปแล้วนะครับอันเนี้ยเราอยากเข้าใกล้นะถ้าเป็นสีน้ำเงินนะครับถ้าเป็นสีแดงไม่มีปัญหาเนาะส่งครับส่งไปโอเคเอาเป็นว่าก็ฝากไว้คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่ครับสกิลก่อนทิ้งท้ายนี่